ขณะที่คุณยืนอยู่ที่ขอบสนามมีเทนเหลวจะส่องประกายระยิบระยับในแสงและพื้นผิวของมันจะกระเพื่อมอย่างนุ่มนวลอุณหภูมิอยู่ที่ลบ 161.5 องศาเซลเซียสและคุณจะรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่ซึมเข้าไปในกระดูกของคุณเมื่อคุณจ้องมองไปในส่วนลึกคุณหายใจเข้าลึกๆเตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับการกระโดดขณะที่คุณกระโดดเข้าไปความหนาวเย็นกระทบคุณราวกับอิฐตันร่างกายของคุณพยายามทำให้ร่างกายอบอุ่นโดยสัญชาตญาณแต่มีเทนเหลวนั้นไม่อาจให้อภัยได้ผิวของคุณรู้สึกเหมือนกำลังถูกแช่แข็งกล้ามเนื้อของคุณแข็งทื่อเมื่อความเย็นซึมเข้าไปในไขกระดูกของคุณคุณพยายามเคลื่อนไหวแต่แขนขาของคุณรู้สึกหนักและไม่ตอบสนองมีเทนเหลวห่อหุ้มคุณราวกับผ้าห่อศพที่จับน้ำแข็งของมันแทบจะหายใจไม่ออกคุณหายใจลำบากปอดของคุณลุกไม่ขณะพยายามดึงออกซิเจนออกจากของเหลวที่เยือกแข็งการมองเห็นของคุณพร่ามัวความคิดของคุณช้าลงเมื่อความหนาวเย็นครอบครองสมองของคุณแต่แม้ในขณะที่ร่างกายของคุณกรีดร้องเพื่อโล่งใจจิตใจของคุณก็ยังหลงไหลในความรู้สึกแปลกๆมีเทนเหลวให้ความรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรที่คุณเคยสัมผัสมาก่อนราวกับว่าคุณถูกระงับอยู่ในความฝันโลกที่กฎแห่งฟิสิกส์ใช้ไม่ได้อีกต่อไปเมื่อคุณค่อยๆปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิคุณจะเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆดูเหมือนว่ามีเทนเหลวจะเรืองแสงโดยสีของมันเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเข้มเป็นสีม่วงสดใสคุณรู้สึกถึงพลังงานแปลกๆเล็ดลอดออกมาจากของเหลวราวกับว่ามันยังมีชีวิตอยู่คุณตระหนักดีว่าคุณไม่ได้เพียงแค่ประสบกับความหนาวเย็นเท่านั้นแต่คุณกำลังประสบกับสถานะของสสารที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงมีเทนเหลวเป็นของเหลวยิ่งยวดซึ่งมีคุณสมบัติไม่เหมือนกับสิ่งใดๆที่คุณเคยพบมาก่อนมันเป็นโลกแห่งความมหัศจรรย์และการค้นพบสถานที่ที่กฎแห่งความเป็นจริงบิดเบี้ยวและบิดเบี้ยวขณะที่คุณว่ายน้ำผ่านมีเทนเหลวคุณจะรู้สึกทึ่งและประหลาดใจคุณกำลังสำรวจเขตแดนที่น้อยคนนักจะเคยสัมผัสมาโลกที่สวยงามและน่าสะพรึงกลัวคุณรู้ว่าคุณจะไม่มีวันลืมช่วงเวลานี้การกระโดดเข้าสู่สิ่งที่ไม่รู้และเมื่อคุณโผล่ออกมาจากสนามในที่สุดร่างกายก็ชาและตัวสั่นคุณก็รู้ว่าคุณได้ประสบกับสิ่งที่น่าทึ่งจริงๆคุณได้สัมผัสขอบของอสิ่งที่ไม่รู้และคุณมีชีวิตอยู่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวการกระโดดลงไปในมีเทนเหลวจะคงอยู่กับคุณตลอดไปเป็นเครื่องตวนใจถึงสิ่งมหัศจรรย์อันเหลือเชื่อที่รอเราอยู่ในส่วนลึกอันลึกลับของจักรวาลมีเทนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของก๊าซธรรมชาติเป็นที่รู้จักมายาวนานว่าเป็นแหล่งพลังงานอันมีค่าอย่างไรก็ตามศักยภาพของมันไปไกลกว่าแค่เชื้อเพลิงมีเทนมีพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่ซึ่งสามารถปฏิวัติอุตสาหกรรมต่างๆและเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้ความสามารถที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของมีเทนคือความหนาแน่นของพลังงานอันเหลือเชื่อเมื่อเย็นลงถึงลบ 161.5 องศาเซลเซียสมีเทนจะกลายเป็นของเหลวและความหนาแน่นของพลังงานจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณคุณสมบัตินี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับใช้ในระบบผลิตและจัดเก็บพลังงานขั้นสูงลองจินตนาการถึงอนาคตที่รถยนต์วิ่งโดยใช้มีเทนเหลวโดยปล่อยเพียงไอน้ำและความร้อนออกมาเป็นไอเสียหรือจินตนาการถึงโลกที่โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซมีเทนส่งมอบพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนให้กับชุมชนทั่วโลกแต่ศักยภาพของมีเทนไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของมันยังทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานในวัสดุและเทคโนโลยีขั้นสูงตัวอย่างเช่นมีเทนสามารถนำมาใช้สร้างวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและยานยนต์ลองจินตนาการถึงอนาคตที่เครื่องบินถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุผสมที่มีเทนซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบาเร็วขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นหรือจินตนาการถึงโลกที่รถยนต์ถูกสร้างขึ้นด้วยแผงตัวถังที่ผสมก๊าซมีเทนซึ่งให้ความแข็งแกร่งและความปลอดภัยที่ไม่มีใครเทียบได้พลังพิเศษที่เป็นความลับของมีเทนยังขยายไปถึงวงการแพทย์ด้วยนักวิจัยได้ค้นพบว่ามีเทนมีคุณสมบัติในการต้านจุลชีพที่มีศักยภาพทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะลองจินตนาการถึงอนาคตที่การบำบัดโดยใช้มีเทนถูกนำมาใช้เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายแรงซึ่งช่วยชีวิตผู้คนได้นับไม่ถ้วน
นอกจากนี้มีเทนยังมีศักยภาพที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยเมื่อใช้เป็นปุ๋ยมีเทนจะช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชปรับปรุงสุขภาพดินและลดความต้องการสารเคมีอันตรายลองจินตนาการถึงอนาคตที่ปุ๋ยที่มีเทนถูกนำมาใช้เพื่อเลี้ยงประชากรโลกที่กำลังเติบโตอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพแต่การปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของมีเทนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจะต้องวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆต่อไปเพื่อควบคุมพลังของมันรัฐบาลและอุตสาหกรรมต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบเพื่อรองรับการนำไปใช้อย่างแพร่หลายและสาธารณชนจะต้องตระหนักถึงความเป็นไปได้อันเหลือเชื่อของมีเทนซึ่งเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนความก้าวหน้าถึงเวลาปลดล็อกมหาอำนาจลับของมีเทนแล้วด้วยความมุ่งมั่นนวัตกรรมและการทำงานร่วมกันเราจึงสามารถควบคุมศักยภาพอันทึ่งของโมเลกุลสารพัดประโยชน์นี้ได้อนาคตที่ขับเคลื่อนโดยก๊าซมีเทนคืออนาคตที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้และคำมั่นสัญญาเราพร้อมจะยอมรับมันหรือยังการแข่งขันไปสู่จุดต่ำสุดคือการเดินทางไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จักภารกิจเพื่อไปให้ถึงจุดต่ำสุดที่เป็นไปได้เป็นความท้าทายที่ดึงดูดนักผจญภัยและผู้แสวงหาความตื่นเต้นมานานหลายร้อยปีบททดสอบความอดทนและความมุ่งมั่นของมนุษย์แต่คุณสามารถไปได้ต่ำแค่ไหนคำตอบอยู่ที่ส่วนลึกของมหาสมุทรซึ่งมีความกดดันสูงมากและสภาพแวดล้อมไม่เป็นมิตรส่วนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรคือชาเลนเจอร์ในร่องลึกบาดาลมาเรียนาเป็นสถานที่ซึ่งมีเพียงเรือที่กล้าหาญและก้าวหน้าที่สุดเท่านั้นที่จะกล้าเหยียบย่ำแต่การแข่งขันไปสู่จุดต่ำสุดไม่ใช่แค่การไปถึงจุดที่ลึกที่สุดเท่านั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจสิ่งที่ไม่รู้จักการค้นพบสายพันธุ์ใหม่และภูมิทัศน์ใต้น้ำและการก้าวข้ามขีดจำกัดของการสำรวจของมนุษย์เป็นการเดินทางที่ต้องใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยความกล้าหาญที่ไม่เปลี่ยนแปลงและความกระหายในการผจญภัยเมื่อคุณดำดิ่งลงสู่ส่วนลึกความกดดันก็เพิ่มขึ้นความมืดก็เข้ามาใกล้และความเงียบก็ทำให้หูหนวกน้ำเย็นและไม่ยอมให้อภัยและความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจถึงแก่ชีวิตได้แต่ความตื่นเต้นในการค้นพบจะทำให้คุณดำเนินต่อไปคำมั่นสัญญาว่าจะค้นหาสิ่งใหม่ๆที่คาดไม่ถึงจะผลักดันคุณไปข้างหน้าการแข่งขันสู่จุดต่ำสุดไม่ได้มีไว้สำหรับคนใจสอบเป็นการเดินทางที่ต้องใช้ทักษะความรู้และประสบการณ์แต่สำหรับผู้ที่กล้าที่จะเผชิญกับความท้าทายรางวัล นั้นนับไม่ถ้วนการค้นพบสายพันธุ์ใหม่การเปิดเผยทิวทัศน์ใต้น้ำที่ซ่อนอยู่และความตื่นเต้นในการก้าวข้ามขีดจำกัดของการสำรวจของมนุษย์เป็นเพียงรางวัลเล็กๆน้อยๆที่รอคอยผู้ที่กล้าเสี่ยงที่จะเสี่ยงภัยไปยังสิ่งที่ไม่รู้จักมีเทนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของก๊าซธรรมชาติเป็นที่รู้จักมายาวนานว่าเป็นแหล่งพลังงานอันมีค่าอย่างไรก็ตามศักยภาพของมันไปไกลกว่าแค่เชื้อเพลิงมีเทนมีโลกลึกลับที่ยังรอการสำรวจอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นโลกที่มีกุญแจสำคัญในการไขคุณสมบัติและความเป็นไปได้อันเหลือเชื่อของมันลองจินตนาการถึงการเดินทางไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จักการเดินทางที่จะพาคุณลึกเข้าไปในใจกลางโลกลึกลับขององค์มีเทนเมื่อคุณเจาะลึกมากขึ้นคุณจะเริ่มค้นพบความลับของโมเลกุลลึกลับนี้คุณค้นพบมีเทนรูปแบบใหม่ซึ่งแต่ละรูปแบบมีคุณสมบัติเฉพาะตัวและการใช้งานที่เป็นไปได้มีเทนรูปแบบหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อมีเทนเหลวมีความสามารถในการทำให้เย็นลงเป็นพิเศษและกลายเป็นของเหลวที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเดือดมากคุณสมบัตินี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับใช้ในระบบทำความเย็นขั้นสูงเช่นระบบที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ประสิทธิภาพสูงมีเทนอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่ามีเทนไฮเดรตเป็นสารประกอบของแข็งที่สามารถกักเก็บมีเทนจำนวนมหาศาลไว้ภายในโครงสร้างผลึกได้สิ่งนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่ามีแนวโน้มสำหรับการใช้งานในการจัดเก็บและขนส่งก๊าซธรรมชาติซึ่งอาจปฏิวัติวิธีการขนส่งและใช้ก๊าซธรรมชาติของเราขณะที่คุณสำรวจโลกลึกลับของมีเทนต่อไปคุณจะพบกับวัสดุที่มีเทนหลากหลายประเภทซึ่งแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะตัวและการใช้งานที่เป็นไปได้มีโพลิเมอร์ที่มีเทนเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งสามารถนำมาใช้สร้างวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและยานยนต์นอกจากนี้ยังมีเชื้อเพลิงที่มีเทน
ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานให้กับยานพาหนะและเครื่องจักรอื่นๆได้ซึ่งเป็นทางเลือกที่สะอาดกว่าและยั่งยืนกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิมแต่การเดินทางไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่นั้นเมื่อคุณเจาะลึกเข้าไปในโลกลึกลับของมีเทนคุณจะเริ่มค้นพบความลับของพฤติกรรมของมันในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันคุณค้นพบว่ามีเทนสามารถแสดงคุณสมบัติที่ผิดปกติในสภาวะที่รุนแรงเช่นความดันและอุณหภูมิสูงทำให้มีเทนเป็นตัวเลือกที่น่ามีแนวโน้มสำหรับการใช้ในเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นระบบขับเคลื่อนขั้นสูงและอุปกรณ์กักเก็บพลังงานการเดินทางสู่โลกลึกลับของมีเทนคือการเดินทางที่สัญญาว่าจะปลดล็อกศักยภาพทั้งหมดของโมเลกุลอันน่าทึ่งนี้เป็นการเดินทางที่ต้องใช้ความกล้าหาญความอยากรู้อยากเห็นและความกระหายในความรู้แต่รางวัลนั้นคุ้มค่ามากเพราะความลับของโลกลึกลับของมีเทนถือเป็นกุญแจสู่อนาคตที่สดใสและยั่งยืนมากขึ้นสำหรับทุกคนในขณะที่โลกกำลังต่อสู้กับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความต้องการแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนมีเทนเหลวก็กลายเป็นทางเลือกที่น่าหวังเชื้อเพลิงอเนกประสงค์นี้มีศักยภาพที่จะปฏิวัติวิธีการจ่ายไฟให้กับบ้านอุตสาหกรรมและระบบการขนส่งของเราขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดในตอนนี้เราจะสำรวจความเป็นไปได้ในการใช้มีเทนเหลวเป็นเชื้อเพลิงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าล่าสุดในการควบคุมพลังงานความเป็นไปได้ของมีเทนเหลวเป็นเชื้อเพลิงมีเทนเหลวหรือที่เรียกว่า LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นเชื้อเพลิงที่เผาไม่ได้สะอาดกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิมมันถูกสร้างขึ้นโดยการทำให้ก๊าซธรรมชาติเย็นลงถึงลบ162องศาเซลเซียสซึ่งแปลงให้เป็นสถานะของเหลวกระบวนการนี้ช่วยให้จัดเก็บและขนส่งได้ง่ายขึ้นเปิดโอกาสใหม่ๆสำหรับการใช้งานที่หลากหลายข้อดีหลักประการหนึ่งของการใช้มีเทนเหลวเป็นเชื้อเพลิงคือความหนาแน่นของพลังงานสูงซึ่งหมายความว่ามีเทนเหลวในปริมาณเล็กน้อยสามารถสร้างพลังงานในปริมาณที่เท่ากันกับเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิมในปริมาณที่มากขึ้นคุณสมบัตินี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการใช้งานในยานพาหนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการขนส่งที่ใช้งานหนักซึ่งระยะทางและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงเป็นสิ่งสำคัญมีเทนเหลวยังมีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมากเมื่อเผาไม่จะผลิตเพียงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงที่มีกัมมันถันซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศนอกจากนี้มีเทนเหลวยังสามารถผลิตได้จากแหล่งหมุนเวียนเช่นไบโอมีเทนซึ่งได้มาจากขยะอินทรีย์ทำให้เป็นทางเลือกที่ยั่งยืนมากกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นแม้ว่ามีเทนเหลวจะมีประโยชน์หลายประการในฐานะเชื้อเพลิงแต่ก็ไม่ได้ปราศจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นข้อกังวลหลักประการหนึ่งคือความเสี่ยงของการรั่วไหลของมีเทนในระหว่างการผลิตการขนส่งและการจัดเก็บมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพโดยมีโอกาสเกิดภาวะโลกร้อนสูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง28เท่าในกรอบเวลา100ปีหากมีเทนรั่วออกสู่ชั้นบรรยากาศก็สามารถชดเชยประโยชน์ด้านสภาพอากาศจากการใช้มีเทนเหลวเป็นเชื้อเพลิงได้ข้อกังวลอีกประการหนึ่งคืออาจเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งมีเทนเหลวเป็นสารไวไฟสูงและสามารถติดไฟได้หากสัมผัสกับแหล่งกำเนิดประกายไฟสิ่งนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในกฎระเบียบและระเบียบการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจในการขนส่งและการจัดเก็บมีเทนเหลวอย่างปลอดภัยความก้าวหน้าในการควบคุมพลังงานของมีเทนเหลวแม้ว่าอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่นักวิจัยและผู้นำในอุตสาหกรรมก็กำลังมีความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการควบคุมพลังงานของมีเทนเหลวการพัฒนาที่มีแนวโน้มมากที่สุดประการหนึ่งคือการใช้วัสดุและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อลดการรั่วไหลของมีเทนตัวอย่างเช่นนักวิจัยได้พัฒนาเมมเบรนและซีนใหม่ที่สามารถตรวจจับและป้องกันการรั่วไหลของมีเทนแบบเรียลไทม์ความก้าวหน้าอีกประการหนึ่งคือการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงที่สามารถเปลี่ยนมีเทนเหลวเป็นไฟฟ้าได้เซลล์เชื้อเพลิงเหล่านี้มีประสิทธิภาพและสะอาดกว่าเครื่องยนต์สันดาปแบบเดิมและมีศักยภาพในการจ่ายพลังงานให้กับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ยานพาหนะไปจนถึงศูนย์ข้อมูล
ลองจินตนาการถึงโลกที่ข้อจำกัดของแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิมกลายเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วโลกที่รถยนต์เครื่องบินและเรือสามารถใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดและยั่งยืนซึ่งมีปริมาณมากราคาไม่แพงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่คือวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนผู้บุกเบิกชายแดนมีเทนเหลวซึ่งเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่กำลังก้าวข้ามขอบเขตความรู้ในสาขาที่น่าตื่นเต้นนี้มีเทนเหลวซึ่งเป็นอนุพันธ์ของก๊าซธรรมชาติได้รับการยอมรับมานานแล้วว่าเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลและอย่างไรก็ตามศักยภาพส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกนำไปใช้เนื่องจากความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการขนส่งและการจัดเก็บนั่นคือที่มาของเขตแดนมีเทนเหลวซึ่งเป็นโครงการริเริ่มการวิจัยล้ำสมัยที่มุ่งเน้นไปที่การเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้และปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงเกมนี้นักวิจัยเช่นดร.มาเรียมาร์ติเนสผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในด้านมีเทนเหลวอยู่ในแนวหน้าของความพยายามนี้มาเรียและทีมงานของเธอทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆที่สามารถผลิตขนส่งและกักเก็บมีเทนเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยความก้าวหน้าของพวกเขานั้นน่าทึ่งไม่น้อยด้วยนวัตกรรมเช่นเมมเบรนขั้นสูงวัสดุกักเก็บใหม่และระบบการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่การเดินทางสู่ชายแดนมีเทนเหลวก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทายนักวิจัยเผชิญกับอุปสรรคสำคัญรวมถึงความจำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจัดหาเงินทุนที่มั่นคงและจัดการกับการรับรู้ของสาธารณะนอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและการใช้มีเทนเหลวซึ่งต้องได้รับการจัดการอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างแท้จริงแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่ผลตอบแทนที่เป็นไปได้ของเขตแดนมีเทนเหลวนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะมองข้ามได้ไม่เพียงแต่สามารถจัดหาแหล่งพลังที่สะอาดและยั่งยืนสำหรับอนาคตเท่านั้นแต่ยังสามารถสร้างอุตสาหกรรมงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆอีกด้วยในความเป็นจริงผู้เชี่ยวชาญบางคนคาดการณ์ว่ามีเทนเหลวอาจกลายเป็นแกนหลักของเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำโดยเป็นพลังงานให้กับทุกสิ่งตั้งแต่การขนส่งเกษตรกรรมไปจนถึงการผลิตขณะที่เราเริ่มต้นการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นสู่วิทยาการล้ำหน้าเราได้รับการเตือนใจว่าขอบเขตของมีเทนเหลวไม่ใช่แค่เรื่องพลังงานเท่านั้นมันเกี่ยวกับอนาคตของมนุษยชาติเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโลกที่ยั่งยืนเสมอภาคและเจริญรุ่งเรืองสำหรับทุกคนความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดและการเดินทางเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเข้าร่วมกับเราในขณะที่เราสำรวจชายแดนมีเทนเหลวและค้นพบความหมายอันลึกซึ้งของการวิจัยที่ก้าวล้ำนี้เพื่ออนาคตร่วมกันของเรา